พื่อนๆนะคะมาทำงานด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มาทำงานที่กรุงเทพกับเพื่อนๆตามปกติหญิงก็จะทำวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะ3วันค่ะเพื่อนๆบางครั้งก็ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะคะบางครั้งถ้ายุ่งๆก็ไม่ได้ถ่ายค่ะวันนี้หญิงก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะจากแถวนานานะคะโรงแรมนะคะก็ไปที่ทำงาน3ย่านนะคะบางวันถ้าเกิดไม่รีบนะคะก็จะนั่งรถไฟไฟฟ้านะคะ MRT ค่ะจากสถานีอโศกนะคะใกล้ๆนานาค่ะแล้วก็ไปขึ้นสถานี3ย่านนะคะแต่วันนี้รีบก็นั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อนๆค่าวินมอเตอร์ไซค์นะคะจากนานานะคะแถวโรงแรมนะคะก็มาที่3ย่านก็100บาทนะคะก็คือตรงดิ่งมาเลยค่ะก็คือไม่พักไหนนะคะเพื่อนๆก็จะผ่านสยามนะคะแล้วก็มาผ่าน MBK Hall นะคะแล้วก็มา3ย่านค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็นอนเต็มอิ่มค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกันนะคะไปด้วยค่ะเนี่ยนะคะตึก3ย่านค่ะตรงข้ามกันกับตึก3ย่านนะคะก็จะเป็นตึกนะคะมิดทาวน์นะคะแล้วก็จะมีตึกเนี่ยค่ะจัมจุรีสแควร์นะคะตรงที่หญิงทำงานนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะหญิงทำงานนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเรื่องเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะแล้วก็วีซ่าประเภทต่างๆนะคะรวมถึงวีซ่าระยะยาวในเมืองไทยด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะสนใจก็สามารถนะคะติดต่อหญิงทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำงานกันค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทำงานของหญิงนะคะก็สามารถดูได้ใน Facebook นะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์ถามได้นะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวทำงานก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมากันเป็นหมู่คณะหลายๆคนนะคะเราก็จะมีห้องสันทนาการนะคะสำหรับมาคอนซัลท์ลูกค้านะคะมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะก็มีที่กว้างขวางค่ะเพื่อนๆสามารถมาหาหญิงได้เลยนะคะคนก็กว้างขวางสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟชั้นนำนะคะแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มรวมถึงขนมอร่อยๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ดื่มได้ทานนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการมาสอบถามเรื่องการทำวีซ่าประเภทต่างๆนะคะก็จะมีห้องคอยรับรองนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยงามค่ะวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้านะคะไปยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้อง VFS Global นะคะซึ่งอยู่อาคารจามจุรีอยู่บริเวณชั้น4นะคะเราก็สามารถกดลิฟต์ตรงนี้นะคะขึ้นไปได้เลยค่ะตรงนี้ก็บริเวณข้างนอกนะคะ3ย่านค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้า MRT นะคะไปที่สถานีคลองเตยนะคะเราจะนั่ง MRT จากสถานี3ย่านนะคะไปสถานีคลองเตยค่ะเพื่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปยื่นวีซ่าต่อนะคะก็ไปยื่นสถานทูตโรมาเนียค่ะเป็นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเราสามารถนั่ง MRT นะคะจากสถานี3ย่านนะคะไปคลองเตยได้เลยค่ะหลังจากถึงสถานีคลองเตยนะคะก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงนะคะไปที่ตึกสิริรัตน์ค่ะถึงแล้วค่ะ MRT คลองเตยนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปต่อค่ะไปสถานทูตโรมาเนียนะคะก็ไม่ไกลค่ะนิดเดียวนะคะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะอาคารสิริรัตน์นะคะสถานทูตโรมาเนียนี่อยู่ชั้น12นะคะในตึกอาคารสิริรัตน์นะคะตรงข้ามกันกับอาคารมารีนนท์ช่อง3นะคะเขตบริเวณคลองเตยค่ะนี่คือบริเวณหน้าตึกนะคะเพื่อนๆกดขึ้นไปชั้น12นะคะบริเวณหน้าตึกอาคารสิรินรัตน์นะคะก็จะมีร้านกาแฟนะคะแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้นั่งทานข้าวด้วยค่ะในช่วงเวลาที่เรารอนะคะเนี่ยค่ะบริเวณแถวคลองเตยนะคะใกล้ๆอาคารสิรินรัตน์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะกับ3ย่านค่ะ
ค่ารถมอไซค์นะคะจากสถานทูตโรมาเนียนะคะถึงตึกจามจุรีสแควร์นะคะก็100บาทค่ะก็นั่งตรงดิ่งมาเลยนะคะใกล้นิดเดียวค่ะไม่ไกลนะคะหรือเพื่อนๆจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะมาลง MRT นะคะสนามกีฬาก็ได้ค่ะ25บาทนะคะแล้วก็มาต่อ MRT มาลง3ย่านก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะง่ายๆค่ะเลิกงานแล้วค่ะ5โมงเย็นนะคะหญิงวันนี้ก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนของหญิงนะคะก็มีนัดกันที่แถวสุขุมวิทนะคะก็นั่ง MRT จาก3ย่านนะคะลงไปข้างล่างค่ะแล้วไปลงสถานีสุขุมวิทนะคะก็ขึ้นสถานีสุขุมวิทนะคะก็ไปที่บริเวณอโศกนั่นนะคะก็คือบริเวณสุขุมวิทนะคะก็คือเทอร์มินอล21ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปค่ะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแป๊บเดียวเองนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะก็ทางออกนะคะเพื่อนๆนะคะถึงแล้วค่ะเทอร์มินอล21อันนี้คือทางออกนะคะก็อยู่บริเวณสุขุมวิทนะคะเพื่อนๆนั่งจาก3ย่านมาค่ะลง MRT 3ย่านนะคะเราก็ขึ้นมาเลยค่ะ MRT สุขุมวิทนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราหาทางออกก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีข้อมูลนะคะบอกว่าทางออกอยู่ตรงไหนนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะเนี่ยนะคะทางออกค่ะขึ้นไปนี่ก็ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆห้างเทอร์มินอล21นี่ก็จะสะดวกสบายนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะมาหาของกินก็ตรงบริเวณชั้น5นะคะก็จะมีฟู้ดคอร์ตนะคะมีหลายร้านมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยงามนะคะไฟประดับประดาสวยมากๆค่ะสำหรับเพื่อนๆมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินนะคะผ่อนคลายค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะในกรุงเทพช่วงกลางคืนนะคะก็จะสวยงามไปหมดค่ะยิ่งดึกๆนะคะไฟแต่ละสถานที่นะคะก็จะสวยงามมากๆค่ะเราเข้าไปในบริเวณห้างTerminal 21ค่ะไปกันค่ะห้างนี้จะสวยมากๆนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆบันไดเลื่อนจะสูงมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวความสูงก็จะกลัวนะคะเพราะว่าเป็นกระจกใสนะคะแล้วก็จะสวยมากๆค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้ก็บริเวณชั้น4ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น5นะคะเป็นฟู้ดคอร์ทค่ะมองลงมาข้างล่างนะคะก็เสียวสันหลังค่ะเพราะว่าสูงมากๆนะคะเห็นไหมคะความสูงแล้วก็บันไดเลื่อนจะยาวมากค่ะทุกอย่างเป็นกระจกนะคะโปร่งใสค่ะก็สำหรับคนที่กลัวความสูงนะคะหญิงก็กลัวค่ะอันนี้บริเวณชั้น6นะคะถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างชั้น5อีกทีนึงนะคะชั้น6ก็จะเป็นเธียเตอร์นะคะนี่ค่ะชั้น5บริเวณฟู้ดคอร์ตนะคะมีของกินเยอะเลยค่ะอย่างละ40บาท50บาทนะคะไม่ได้แพงนะคะเพื่อนๆนะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะก็ราคาทั่วไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้นะคะหลายๆคนเลยแล้วก็ที่เข้ามาใหม่ๆด้วยนะคะช่วงนี้ทำงานค่ะก็ตอบเพื่อนๆช้าหน่อยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนค่ะThank you.
50คนละครึ่งป่ะอืมเหลือเท่าไหร่พี่เยอะเหลือเท่าไหร่กดรับแล้วเหลือเยอะฮะอันนี้ก็เพื่อนนะคะทำงานเป็นโลจิสติกนะคะ Global Services นะคะก็น่ารักมากๆค่ะมาทานข้าวกับเพื่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ